ไปเรื่องนี้กันบ้างโอ้โหเป็นประเด็นที่แบบว่าไม่พูดถึงไม่ได้แล้วเลยนะคะแม่ต้องให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูคลิปแล้วก็ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์หน่อยนะคะว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยจะจบลงเช่นไรจะเห็นใจฝ่ายไหนดีนะคะอ่ะไปดูคลิปคลิปบอกเรื่องราวทุกอย่างเลยค่ะค่ะมาหาแล้วก็หนีทำไมเอ้าก็เธอสัญญาว่าจะมาอยู่ตรงไหนหนุนไม่มาอยู่อ่ะเธอบอกจะมาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานพี่ก็โอนเงินไปพันหนึ่ง50,000น่ะพี่ไปถ่ายรถมาจำนำเถื่อนน่ะจำนำเถื่อนอีก50,000น่ะปีที่แล้วเขาบอกว่าให้ซื้อรถให้เป็นของมั่นแล้วก็ซื้อทองให้ผมก็ซื้อให้เดือน6เราจะผูกแขนกันบ้านเขาอยู่ไหนครับบ้านเขาอยู่ไหนเขาอยู่บ่อน้ำพุร้อนเมื่อวานผมก็ไปบ้านพ่อเขามาเขาไม่อยู่เขาหนีตะพื้นเขาหนีไปอยู่ไอ้กรุงเทพ4 เดือนผมโอนเงินให้รู้จักกันทางไหนครับรู้จักทางเป็นเพื่อนกับหลานอีกทีนึงเป็นเพื่อนกับหลานจริงๆอ่ะมันคบกันไม่ใช่ประเดี๋ยวเดียวก็คือคบกันมาปีกว่าแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆก็เหมือนกับหลอกอ่ะหลอกผมก็หาเงินให้ตะพึดเลยโอนเงินให้ตะพึดรถดีรถใครครับอันนี้รถผมซื้อให้เนี่ย17,000เนี่ยผมให้กับมือพ่อเขาเลยเนี่ยแล้วเป็นชื่อเขาเปิดอีกหน่อยนึงไม่เป็นไรคุยแค่นี้พี่เขาแค่คุยพี่เขาแค่คุยฮะทำไมอ่ะเอาคุณแจมให้พี่ก่อนไม่พี่เอาแค่นี้เอาแค่คุยกันส่งพี่เดี๋ยวพี่ไปส่งพี่ที่บ้านนะเดี๋ยวพี่ขับไม่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกียรติไปอยู่ตรงนู้นตำรวจไม่ได้อยู่เปิดประตูออกมาแล้วเขาจะไปคุยอย่างนั้นไหมพี่เกาะอย่างนี้ได้ไงอ่ะเปิดประตูก็เนี่ยเขาพูดโกหกอ่ะเดี๋ยวหนูไปทีแล้วอยู่ด้วยกันนานยังครับเขาไม่ได้มาอยู่เลยเขาไปมาไปมานอนแล้วก็กลับไปกับรถคันนี้ซื้อให้เนี่ยตอนนี้เป็นชื่อเขาแล้วก็ให้เป็นชื่อเขาเลยซื้อเงินสดเนี่ยครับโทรหาใครเนี่ยโทรหาใครคือคุยกันตกลงกันไว้แล้วว่าหนูจะมาหาเฉยๆหนูจะไม่มาอยู่ก็ถามว่าการที่หนูจะมาอยู่อ่ะหนูก็ต้องดูเขาก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงเนี่ยว่าเขาเป็นอารมณ์แบบนี้ตลอดหนูก็เป็นห่วงความปลอดภัยของตัวหนูเองแล้วถ้าเขาทำแบบนี้เนี่ยอยากเขาทำกับหนูแบบนี้ที่ให้ร้อยคนก็ไม่มีใครอยู่หรอกโวยวายแล้วนี่มาซื้อของใช่ไหมมาซื้อของแล้วมาซื้อของแล้วหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูไปส่งพี่เขาพี่เขาก็ไม่ยอมแล้วคือจะต้องไปอยากรู้จักบ้านพี่เขาจะต้องอยากไปอะไรหนูบอกว่าพี่คือเขาต้องเรื่องนี้ก็ยาวเลยนะคะ การจราจรนี่ติด กลางตลาดเลยนะที่กำแพงเพชรนะคะเพราะว่าเนี่ยหนุ่มใหญ่รายนี้แหละค่ะไปดักเจอสาวนะคะสาวนี่ก็คบหากันนะไม่ใช่เขาไม่คบหากันนะเป็นปีอยู่นะรุ่นหลานเป็นเพื่อนของหลาน 27. นะคะหนุ่ม59กับสาววัย27ปีนะคะโอ้แม่เจ้าเท่าที่ฟังดูนะคะเรื่องราวเนี่ยไม่ได้จบลงที่กลางตลาดนะเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมกันเขาก็ไปพูดจาต่อรองอะไรกันที่โรงพักอีกปรากฏว่าที่โรงพักตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้อีกเพราะว่าผู้หญิงก็บรรลุนิติภาวะแล้วอายุจะ30แล้วนะก็ให้กันด้วยความเสน่หาทางผู้ชายเขาก็บอกว่าเขาทุ่มเททุกอย่างเลยนะ โอนทุกอย่างขอเท่าไหร่ได้รถนี่ก็ซื้อให้107เงินสดค่ะซื้อให้โอนเป็นชื่ออีกต่างหากเอาไปจำนำก็ถ่ายให้อีกเอาไปจำนำก็ถ่ายให้อีกนะคะแถมบอกว่าจะมีการผูกข้อไม้ข้อมือก็ไปพูดจาตกลงกับฟางผู้ใหญ่ฝ่ายผู้หญิงแล้วค่ะแต่ผู้หญิงก็ยังไม่ไปอยู่ด้วยก็ไปมาๆอยู่ทีนี้ทางพี่ผู้ชายนี่เขาก็บอกโอ้โหอย่างนี้เหมือนมาหลอกกันไหมเหมือนแบบว่าบอกว่าจะมาอยู่ด้วยอะไรๆก็ให้อะไรอย่างเงี้ยทางฝ่ายผู้หญิงเท่าที่พี่แคทไปดูคลิปเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าก็ให้หนูก็รับเพราะรักหนูแต่หนูไม่ได้รักเขาเอ้าไม่ได้รักเขาแล้วไปเอาของเขาทำไมล่ะคะลูกงานนี้ก็แบบว่าชาวเน็ตก็รู้สึกจะเทน้ำหนัก
เห็นใจผู้ชายนะใช่ไหมแต่ผู้หญิงก็บอกว่าอ้าวก็ให้ด้วยความเสน่หาฉันก็ไม่ได้ขอเองใช่ไหมไม่ได้ขออะไรเองหรือเปล่าโอ้ตายฉันเปล่านะเข้ามาเองนั่นแหละพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวติดก็เลยแบบว่ายังไงกันละเนี่ยตามผู้หญิงก็บอกว่ายอมรับว่าผู้ชายดูแลดีให้ความสนับสนุนเหมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวนะครอบครัวผู้หญิงด้วยนะแต่เหมือนบอกว่าหนุ่มคนนี้ก็เลี้ยงเด็กไว้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้ของผู้หญิงนะผู้หญิงเขาเอาเขากล่าวอ้างว่าอย่างนั้นแต่เท่าที่ดูเนี่ยพี่ผู้ชายคนนี้เขาก็อยากจะลงหลักปักฐานนะเขาก็ไปพูดจากับทางผู้ใหญ่ของผู้หญิงแล้วเห็นไหมไปพูดกับพ่อเขาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีแต่บ่ายเบี่ยงแต่คอมเมนต์นี่ก็ต้องไปอ่านคอมเมนต์บอกว่าชัดเจนไม่ต้องพูดอะไรเยอะเรื่องนี้ก็คือหนูอยากได้เงินพี่เขาแต่หนูไม่อยากอยู่กับพี่เขาจบสรุปข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ผู้หญิงเขาก็อ้างว่าอย่างนี้แหละเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ให้คำมั่นอะไรนี่อยากให้ก็ให้เขาก็เลยเป็นที่มาของหนุ่มใหญ่สายเปย์โอนเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้ใจเธอสักทีโอนเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับอันนี้น่าจะได้จับอยู่แหละเพราะว่าคบหากันมาเป็นปีแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าผู้หญิงเขาก็ยังไม่ไปลงหลักปักฐานไปอยู่ด้วยแล้วก็พยายามบ่ายเบียงแล้วก็หนีไปอะไรเงี้ยผู้ชายก็ตามตลอดประมาณว่าเหมือนเดือดร้อนก็โอนอ่ะนะคะพี่ก็พี่คนนี้ก็มีแต่ให้อะไรประมาณนี้นะคะน่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะแต่59แล้วไม่มีครอบครัวหรอไม่น่าจะมีอาจจะเคยมีแต่ว่าอย่างน้อยๆเขาก็เป็นหนุ่มใหญ่อย่างน้อยๆก็สถานะก็ไม่ได้แบบซับซ้อนไงอันนี้ก็ชัดเจนชัดเจนเลยนะคะพร้อมที่จะแบบว่าพร้อมที่จะเปิดตัวเต็มที่เป็นครอบครัวเพียงแต่ผู้หญิงเนี่ยก็มีแต่จะรับปากว่าเดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวหนูไปเพราะเขาก็ยอมรับเขาบอกว่าจะให้ไปอยู่เลยหนูยังไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะคะทางคอมเมนต์นี่ก็แตกกันหลายเสียงเลยเหมือนกันนะเขาบอกว่าพี่เอ้ยพี่โอนเท่าไหร่ยังไงผู้หญิงเขาหลอกแล้วแต่เขาก็บอกรู้แหละว่ามันหลอกแต่ว่ายังไงแหละก็คิดว่าสักวันนึงจะชนะใจเธอหรือเปล่าเขาก็อุตส่าห์ทำดีด้วยดูดีทั้งผู้หญิงดีทั้งครอบครัวผู้หญิงอีกอะไรแบบนี้ก็ทุ่มไปเป็นแสนก็ลองทุ่มอีกสักแสนนึงละกันเผื่อซื้อใจแต่ทีนี้เขาก็มองลึกไปอย่างนี้นะเขาบอกว่าประเด็นเรื่องของความรักแบบนี้แหละที่บางทีมันเกิดเรื่องของการทำร้ายกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีที่มาแบบว่าฝังจิตอย่างเงี้ยลูกบางทีฉันทำดีกับเธอตลอดแต่เธอหลอกฉันตลอดแล้วตอนหลังมาหาทางออกไม่เจอมันกลายเป็นเรื่องเศร้านะเออใช่มีเหมือนกันนะเคยเจอถ้าไม่รักจริงหรือว่าไม่อะไรก็อย่าไปให้ความหวังเขาเลยหรือว่าอย่าไปรับสิ่งของเข้ามานะผู้หญิงก็หน้าตาดีนะน้องเขาแต่ก็มันก็เป็นสิทธิ์ของน้องเขาน้องเขาบอกเอาก็พี่เขามารักหนูเองเขาให้หนูเองอ่ะก็ว่ากันไปก็ว่าแต่ว่าถ้าเห็นใจว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากใช้ชีวิตกับคนนี้เราดูแล้วแบบไม่ใช่เราก็ควรจะพูดจาตรงไปตรงมาบอกเขาตรงๆเลยไหมว่าหนูไม่โอเคนะอะไรแบบนี้เราก็ไม่ต้องถ้าเขาให้ก็ปฏิเสธไปเลยผู้ชายเองก็รู้สึกว่าเอ้ยยังไงมันก็เด็กมันหลอกแล้วอ่ะก็อย่าไปทู่ซีก็จบความสัมพันธ์ไปค่ะไม่ต้องมาตามกันอย่างนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อนนะเนี่ยกลางตลาดอ่ะเกือบชั่วโมงอ่ะรถราติดกันไปหมดใครอายใครต้องอายไม่รู้เหมือนกันก็ว่ากันไปนะคะ